สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื้อนี้พบกับเนยหลากสไตล์บ้านๆอีกแล้วเด้อจ้ะมื้อนี้จะพามาทําผัดเผ็ดไก่เด้อจ้ะมาดูเครื่องของเฮาเลยจ้ะว่ามีอย่างแน่ก็จะมีไก่สับไปแล้วเด้อจ้ะอันนี้แล้วก็มีพริกแกงจ้ะมีใบกะเพราอันนี้เป็นใบกะเพราแดงเด้อจ้ะปลูกเองแถวบ้านไปเก็บมานานนี่มันบ่ค่อยงามปานใดแล้วก็มีบักเขือพริกหั่นใบมะกรูดด้วยจ้ะมะเขือนี่ก็คือแช่น้ำเกลือไว้แล้วด้วยจ้ะนี่แล้วก็จะมีน้ำปลาผงนัวน้ำตาลทรายด้วยจ้ะเดี๋ยวเฮาไปติดตามวิธีทำกันเลยจ้าเดี๋ยวเฮาน้ำมันใส่กระทะเอาบ่ต้องใส่หลายหลังจากใส่จักหน่อยนึงก็พอเดี๋ยวเวลาเฮาใส่ผัดไก่ลงไปผัดกะเดี๋ยวน้ำมันไก่เฮามันก็สิออกมาอีกจ้ะน้ำมันฮ้อนแล้วเฮาก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยจ้ะไก่ลงมาใส่เลยจ้ะใส่ไก่ให้ไก่เลยจ้ะใส่ลงไปแล้วก็ผัดแค่จะนอนก็ได้จะไม่หอมเลยเมื่อวานที่อยากกินผัดเผ็ดไก่ฉันบอกว่าผัดเผ็ดไก่กินแล้วฉันก็เลยผัดให้เพิ่นมันแรงทำแล้วหาเครื่องก็บ่ทันก็หาตำที่หาใดล่ะจ้ะผัดเผ็ดไก่บาดแซ่บเดี๋ยวไฟให้เดือดจนน้อยเดี๋ยวจะเติมน้ำลงไปจนน้อยนึงด้วยจ้ะเดี๋ยวเฮามาเติมผงหัวน้ำตาลแล้วค่ะก็ปรุงรสลงไปเลยจ้ะอันนี้ใส่ผงหัวเลยจ้ะใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่ผงหัวลงไปจ้ะตามด้วยน้ำตาลอันนี้น้ำตาลใต้เลยจ้ะใส่แม่จักหน่อยใส่บ่มักใส่น้ำตาลใต้กับบ่ใส่ก็ได้เลยจ้ะแล้วก็ใส่ซอสปรุงรสแม่จักหน่อยมันจะเข้มมันใส่หลายยังพอเจออีกรอบนึงก็ได้ค่ะถ้าจะน้ำถอดกันหอมหอมจะหอมทั่วบ้านเลยกินปุ่มทั่วบ้านเลยจ้ะแล้วให้จะเติมน้ำมันต่อไปจ้ะจะให้ทำให้เป็นจังหวะนี้แล้วรอให้ใจน้ำมันหนีเป็นน้อยกันไหมจ้ะรอให้ไก่ห้อนี่เป็นหน่อยก่อนเดือดปดๆแล้วเด้อจ้าแต่ว่าท่านกินข้าวหามากินข้าวแรกน้ำกันเลยชาติข้าวรอเลยผัดเผ็ดไก่เสียบแซ่บนั่งกันไปบางคนทาบะชอบไอ้ไส้น้ำก็ว่าต้องใส่ก็ได้เด้อจ้าแต่อันนี้ไส้น้ำในมักไส้น้ำในจักหน่อยให้มันมีน้ำคุกเข่าคุกคิกคุกคิกจักหน่อยนี่นะจ้าไก่จะได้ก็จะน้ำร้อนๆเดือดๆหอมๆพริกแกงฟูไปทั่วบ้านเลยจ้ะได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเฮาใส่ผักของเฮาลงไปได้เลยจ้ะผักกับพริกเกี๊ยวหั่นไว้บักเขือกับพริกกับใบมะกรูดแซ่บเหมือนกันเด้อจ้ามื้อนี้จากในคุณสามีจักน้อยมันบอกว่าเป็นอยากกินผัดเผ็ดไก่คุณก็อาจจะบ่ทําแบบนี้ก็ได้ด้วยจ้ะแต่อันนี้ถ้ากันเวลาทํากินก็ทํากันแบบนี้จ้ะมีผักหอมนี่จักน้อยกันด้วยจ้ะถ้าผู้ใดชอบก็ฝากในด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื้อหลักสไตล์บานๆนั่นเลยด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปจ้า
ผู้ใดที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะที่ให้กำลังใจก็จะพยายามทำคลิปให้มันดีๆต่อไปกว่านี้อีกจ้ะได้แล้วจ้ะอีกแกงห่อเดี๋ยวให้มะเขือห่อมันอันนี้สลดอีกให้มันอันนี้อีกจังไงเราก็ใส่ใบกระเพราแล้วเราก็ตักเตรียมกินเขาพร้อมหน้าพร้อมตากันครอบครัวเลยค่ะมื้อนี้ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวเราใส่ใบกระเพราของเราลงไปเลยจ้ะเปล่าด้วยจ้าจวดๆด้วยจ้าสุดแล้วจ้าผัดเผ็ดไก่บานผัดเผ็ดไก่สุดแซ่บได้แล้วเดี๋ยวเฮาไปตักจานกันเลยด้วยจ้าซิมแน่จักหน่อยแซ่บอีหลีด้วยจ้าบ่ได้ตัวแซ่บๆแซ่บคักๆเลยมื้อนี้เดี๋ยวไปตักใส่จานกินข้าวแล้งน้ำกันเด้อจ้าเสร็จแล้วจ้ามากินข้าวแล้งแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าผัดเผ็ดไก่แซ่บๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีในหลักสไตล์หวานๆน้ำเนี่ยเด้อจ้ากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าผัดเผ็ดไก่ยั่วๆจ้าจวดๆเด้อจ้าเดี๋ยวไปจวดกินข้าวแล้งก่อนเด้อจ้า